ม่ได้กระพริบตาไม่ได้เหมือนกันครับยังน่าสนใจอยู่ครับเกมมันยังไม่จบนะครับยังไม่ปิดเอาละครับเอาละครับแข้งซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายหมัดซ้ายแข้งซ้ายครับโอ้เกินตัวเลยครับทางด้านของวิศนุพลเข่าซ้ายยัดเข้าไปแม่ต้องบอกว่าเป็นคู่มวยที่เกมนี้เร้าใจเลยครับทุกยกเลยครับโอ้โหวัดดวงกันเลยวัดดวงกันเลยโอ้โหแต่ว่าแกแม่นแม่นมากอุ้ยสุรพรโต้อีกทีนึงเพชรดำในไปติดเชือกตีไม่ชัดกรรมการแยกก่อนถึงพลิกถึงสิงเลยครับถึงอารมณ์จริงๆครับต้องบอกว่าเนี่ยครับฟินสุดๆเลยครับเอาละครับปัดซ้ายแม่แก้ได้ทุกดอกเลยนะอุ้ยสุรพรหลักเอาซ้ายขยับเอาซ้ายเข้าอีกเพชรดำออกเหยียล่างมาทำท่าอ่อนเลยนะครับเพชรดำสุภพรขยับโอ้โดนขาไอ้ยุ่งจับนี่กระจับดีมากเลยวิศนุเข่าสองด้วยเอาตัดปุ๊บโลโอ้ไปเลยโอ้เรียบร้อยเลยนะครับยก4โอ้โหสะใจเลยทีนี้เดี๋ยวมีภาพชายดูครับก้านคออีกแล้วนะครับคุณตะเบียนขาวนั่นแหละครับวิศนุพรสะใจเลยครับเอาละครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดธนาชัยจำนงครับชูมือให้กับทางด้านของวิศนุพรนะครับชนะน็อกเพชรดำนะครับไปในยกที่4เพชรดำนั้นยังสลบสลายแล้วครับอยู่ในความดูแลของแพทย์สนามครับโอ้โหต้องยอมรับขอภาพหน่อยขอภาพดูภาพนิดนึงอ้าวเตะจับปังเข้าไปสอกเข้าไปก่อนยังตัดหน้าทีเดียวเอียปังเข้าไปยังโอ้ลูกนี้นะครับก็นี่ครับลูกครับดองนะครับครับลูกครับดองลูกนี้นี่ตัดเข้าไปดูชัดๆอีกทีนึงโอ้โหนั่นแหละครับยังไม่ถึงพื้นนะครับเขายังไม่ถึงพื้นครับเสาร์อาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์แต่ว่าข่าวสารรอบตัวเกิดขึ้นอย่างไม่มีวันหยุดช่วงเวลาความสุขของคุณกับครอบครัวอิ่มท้องกับอาหารเช้าอิ่มสมองกับข่าวของไทยรัฐทีวีเล่าให้ฟังแบบสบายๆดูได้ทุกคนในครอบครัวพบกับพวกเราทุกวันหยุดสุดสัปดาห์กับรายการข่าวเช้าไทยรัฐเสาร์อาทิตย์ครับพบกับข่าวเช้าไทยรัฐเสาร์อาทิตย์รูปแบบใหม่10มีนาคมนี้ไทยรัฐทีวีช่อง32แกะกล่องรายการใหม่ยามเย็นติดตามทุกข่าวอัปเดตทุกเรื่องในวันสบายๆของคุณกับ3พิธีกรสาวมิ้นท์อรัชพรอุ๋ยมนฤดีปอจุฑารัตน์ในข่าวเย็นไทยรัฐเสาร์อาทิตย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 16:30 น.เริ่ม5มกราคมนี้